เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง Fantech นะครับวันนี้อยู่ในเกม MotoGP 20นะครับวันนี้เราก็จะเล่นเป็น Fabio Quartararo นะครับในสนามโลแซลกาตานะก็ที่เลือกเป็น Quartararo มาเล่นที่นี่เลยก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Quartararo เนี่ยเป็นนักแข่งที่ขี่ได้ดีที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าใครจำได้ในปีที่แล้วใช่มั้ย Quartararo เนี่ยออกอันดับที่ 4-5 เลยนะในช่วงการควอลิฟายเนี่ยคือควอลิฟายมาแบบดีมากแต่ว่าค่อนข้างน่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่าดันไปทำรถดับในช่วงวอร์มอัพแลปใช่ไหมแล้วก็ต้องมาสตาร์ทที่พิทเลนนะก็ค่อนข้างเสียโอกาสแล้วพอมาปีนี้ก็ดันยกเลิกการแข่งขันไปอีกนะผมคิดว่าควอเตอร์โร่เนี่ยถ้าเกิดได้แข่งที่นี่ก็จะเป็นนักแข่งที่คิดว่าทำได้ดีครับยังไงก็ต้องมีโพเดียมแน่นอนนะถ้าเกิดว่าได้แข่งนะครับโอเควันนี้เราเล่นเป็นควอเตอร์โร่ย้ำอีกแล้วก็จะเล่าถึงว่าคอตาโร่เนี่ยเป็นนักแข่งที่มีการวางเนื้อวางตัวดีนะครับและดูเป็นคนดีอะไรงี้20ครับยังหนุ่มๆอยู่เลยอยู่20ออกชุดมาได้ค่อนข้างดีนะครับอันดับ2ตามมาเป็นมาร์คมาเกสลดแทร็กลิมิตไปนิดนึงนะครับวันนี้เราวิ่งกัน6รอบนะครับวันนี้เพิ่งเริ่มมารอบแรกแต่ว่าไม่ได้เปิดดาเมจของตัวรถด้วยแล้วก็น้ำมันแล้วก็ยางเนี้ยไม่ได้เปิดนะครับถามว่าทำไมถึงไม่เปิดลืมครับลืมล้วนๆเลยจริงๆจะเปิดมาอยู่เพราะว่าอุตส่าห์เปิดมา6รอบเพื่อจะมาเล่นน้ำมันกับยางนะแต่ว่าลืมคือ3รอบเนี่ยมันจะไม่สามารถเปิดน้ำมันกับยางได้เนาะการที่เราเปิดมันก็แอดวานซ์ขึ้นไปอีกเนาะมันก็สนุกขึ้นไปอีกนะครับเราจะได้คิดคำนวณด้วยอะไรด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดว่า F1 เนี่ยจะค่อนข้างปวดหัวกว่าเนาะเพราะ F1 มันก็จะมีเรื่องของหลายๆอย่างว่าเราจะเข้าพิทรอบไหนเปลี่ยนเป็นยางอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือระบบมันเยอะกว่านะครับด้วยตัวรถด้วยเนาะด้วยการแข่งขันของกฎการแข่งขันของเขาด้วยอะไรเงี้ยของ MotoGP เนี่ยจะเปลี่ยนรถก็ได้ในกรณีที่ฝนตกเนาะฝนตกก็จะสามารถเข้ามาเปลี่ยนรถได้นะครับเปลี่ยนรถที่เซตอัพเป็นแบบฝนไว้ทั้งว่าจะเป็นยางแบบมีดอกเนาะน่าจะชิลแล้วแหละนะครับขี่หลุดบ้างอะไรบ้างก็ได้ละที่2ตามมาเป็นมาร์คมาเกสนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะโดดกว่ากลุ่มอื่นเลยต้องระวังไว้เหมือนกันนะครับมาเกตนะครับอุ้ยโค้งที่2ลืมทุกทีเลยโอ้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 ได้อยู่นะครับสำหรับรถที่เขานิยมเอาไปเล่นออนไลน์กันก็จะเป็นยามาฮ่าซะส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เข้าโค้งได้พลิ้วเนาะในการแข่งขันอะไรเงี้ยส่วนมากเห็นเลือกเป็นยามาฮ่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ฟิกรถนะว่าทีมนี้ต้องใช้เป็นรถอะไรเงี้ยเนาะเหมือนในแบบMotoGP eSport ที่เขาแข่งกันอะถ้าเกิดว่าให้เลือกเป็นรถอะไรก็ได้ส่วนมากก็จะเลือกเป็นยามาฮ่ากันเนาะเพราะว่ามันก็จะเป็นรถที่มีความต่อเนื่องเรื่องของโค้งแล้วก็การเดินคันเร่งนะซึ่งในรถที่แรงๆอย่างดูคาติมันก็จะขาดตรงนี้นะครับรถที่ใช้แข่งดีก็จะเป็นยามาฮ่านี่แหละนะยามาฮ่าหรือว่าฮอนด้าบ้างอะไรเงี้ยค่อนข้างยืดไปแล้วนะครับที่3ผมไม่มั่นใจแต่คิดว่าน่าจะเป็นโอ้โหไกลมากไม่แน่ใจว่าเป็นวินเยเลสหรือว่าเดวิสโยโซนะครับสองคนนี้แหละควาตาโร่นะครับหลังจากที่ตอนเซ็นสัญญาขึ้นมาใน MotoGP ในปี2019เนี่ยถูกวางเป็นมือ2ของทีมเปโตรนาด้วยซ้ำไปนะครับได้ใช้รถเป็นรถสเปค B แล้วก็พาร์ทต่างๆรอบคันอะไรเงี้ยเนาะรวมถึงเครื่องก็ล็อกรอบไว้นะครับ
พูดง่ายๆก็คือเป็นรถทีมรองไม่พอนะครับก็ยังได้สเปคที่ต่ำกว่านักแข่งอีกคนนึงอย่างฟังโก้โมเบเดลลี่นะครับแต่ว่าโมเบเดลลี่ก็ถือว่าขับขี่ได้ดีกว่าตอนที่อยู่กับมาร์ค VDS นะครับ Honda Mark VDS ซึ่งยุบทีมไปแล้วขี่ดีกว่าตอนอยู่กับ Honda นะครับผมว่าทีมยามาฮ่าทีมรองนี่เป็นทีมที่ค่อนข้างปั้นนักแข่งแบบประสบความสำเร็จมาหลายคนมากนะครับไม่ได้นับแค่เปโตนาสนะฮะไม่ได้นับแค่โมเบเดลลี่แล้วก็ปาตาโลเนาะจริงๆแล้วต้องย้อนกลับไปตอนที่เทคทียังทำทีมรองให้อยู่ก็หลายท่านนะหลายท่านเคยอยู่นะครับคาร์โลเดวิสโซโซนะครับโพลสปาโกโลอะไรเงี้ยนะครับหลายๆคนเคยอยู่ซาโก้อะไรเงี้ยเนาะยามาฮ่าทีมรองคือหลายๆคนเนี่ยเคยผ่านยามาฮ่ามากันแบบเยอะแล้วอ่ะนะครับถ้าพูดถึงนักแข่งที่ขึ้นมาแล้วได้อยู่ทีมโรงงานเลยก็จะนึกถึงยุคเก่าๆหน่อยก็จะเป็นโลเรนโซนะครับในปีประมาณ2008แล้วก็จะเป็นเปโดซ่านะครับเปโดซ่าก็จะปีลึกกว่าโลเรนโซมั้งปีลึกกว่าไม่มากอ่ะน่าจะเข้ามาก่อนได้ไม่นานนะครับเป็นมาร์เกสนะครับในยุคถัดมาปี2013อันนั้นไม่ใช่แค่ได้ขึ้นทีมโรงงานเลยนั่นคือแชมป์ด้วยนะครับแชมป์ในปีแรกเลยมาร์เกสแล้วก็มีการเปลี่ยนกฎนิดนึงนะครับแล้วก็พอมาในปีนี้นักแข่งลุคกี้ก็สามารถขึ้นมาอยู่ทีมโรงงานได้เลยก็จะมีเป็นแบดบินเดอร์ใช่ไหมแล้วก็อเล็กมาเกนนะครับที่ได้ขึ้นมาอยู่ในทีมแฟคทอรี่เลยนะครับแต่อย่างทีมที่ไม่มีทีมรองนี่ผมก็ไม่นับนะอย่างอเล็กลินอย่างเงี้ยอย่างควนเมียอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าย้ายมาอยู่ซูซูกิคือซูซูกิเขาก็ไม่มีทีมรองแล้วก็คือย้ายมาก็อยู่ทีมอยู่กับทีมโรงงานเลยแหละเนาะมีอัปเดตข่าวนะครับเหมือนเอโนเน่จะไม่รอดแน่นอนนะครับหรือยังไงนี่แหละแล้วก็มีองค์กรที่มาเรียกร้องให้เพิ่มโทษด้วยนะครับอันนี้เขาไม่เห็นใจกันเลยจะให้ติดเพิ่มเป็น4ปีนะครับโหแทบจะหมดอนาคตกันเลยนะครับสำหรับเทปโชว์ถ้าเกิดว่าติดโทษแบน4ปีนะครับอุ้ย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 เกือบหลุดขาขมิดนิดนึงนะครับเมื่อกี้เกือบล้มโอเคครับถือว่าพริ้วอยู่นะสำหรับการใช้คอตาโลวุ้ยหายกันหมดแล้วได้ครับอันนี้เป็น AI 90% เนาะก็วิ่งมาชิวๆแล้วเราก็คอลลิฟายช่วยด้วยอุณหภูมิยางตอนนี้ก็ยางหลังค่อนข้างร้อนนะครับอุ้ยอุ้ยเบรกเบรกเบรกโอ้โหวิ่งมา1นาที 53.0 นะครับเวลาดีกว่าช่วงคอลิฟายเยอะแปลกว่าทีแบบตั้งใจแล้วแบบเวลาไม่ค่อยลงนะทีแบบเล่นไปด้วยแล้วก็แพร่มไปด้วยนี่ก็เวลาขึ้นมาดีเยอะอยู่นะครับจริงๆแล้วมันผิดหลักใช่ไหมคือการที่เราจะต้องเล่นดีคือเราต้องมีสมาธิกับมันมากๆอันนี้คือแบบผมเล่นไปก็นึกเรื่องพูดไปเรื่อยโอ้โอ้โอ้ตอนอยู่กับ Moto2 นี่เท่าที่ผมจำได้นี่ก็อยู่กับทีมน่าจะเป็น Speed Up นะครับสำหรับ Quartararo เป็นนักแข่งฝรั่งเศสก็จริงแต่ว่าย้ายบ้านมาอยู่ที่สเปนแล้วนะครับรอบตัดรัวๆนะครับแล้วก็มีสนามที่ถูกยกเลิกเพิ่มนะครับก็จะเป็นที่มูเจลโลนะครับค่อนข้างน่าเสียดายนะสำหรับสนามในประเทศอิตาลีนะครับมูเจลโลนี่ถือว่าเป็นสนามหลักสนามสำคัญเลยนะ
ในการที่ไม่มีมูเจโลก็แปลว่าเราก็จะไม่ได้เห็นหมวกกันน็อกลายมูเจโลของรอสซี่นะครับอันนี้คิดว่านะก็ไม่มีมูเจโลจะไปใส่แข่งที่ไหนเนาะโมเตกิก็เหมือนกันนะครับสำหรับมาร์คมาเกสเนาะว่ายกเลิกญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้วไฟนอลแลบนะครับรอบสุดท้ายแล้วช่วงนี้พยายามจูนหน่อยนะครับพยายามกลับมาเล่นบ่อยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมไปหมดนะครับวันนี้6รอบนะครับสำหรับฟาตาลาโลที่กาตาคือหลายคนรออะไรนะให้ผมพาก MotoGP ใช่ไหมผมก็ยังไม่รู้อยู่นะว่าจะภาคออกมายังไงดีนะครับเพราะว่าใน MotoGP นี่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเดี๋ยวครู2ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหารถมาวิ่งทริปดีกว่าเนาะครั้งที่แล้วก็วิ่งคลิปยาวๆเลยนะคลิปประมาณ40นาทีกว่าได้มั้งเดี๋ยวก็จะหาทำอีกนะครับหลายๆคอนเทนต์หลายๆอย่างปึ๊บล้อหลังปัดนะครับตอนนี้ยางหลังร้อนแป๊ดเลยโดยเฉพาะทางแก้มขวานะครับแดงมาแล้วที่นี่โค้งขวาตอนเนื่องเยอะมากนะครับท้ายปัดตลอดเลยนะครับดีครับวันนี้อยู่รอดปลอดภัยยังไม่ล้มของสุดท้ายแล้วสวยงามครับรอบสุดท้ายเราวิ่งเท่าไหร่เนี่ย51 52โอ้ยรอบสุดท้ายวิ่งเกือบ54ครับแต่ก็ดีว่าดีกว่าหลุดไป54กว่าเวลาเร็วสุดคือ1:53.0นะครับสำหรับรอบแข่งแต่ว่าจริงๆรอบควอลิฟายควรจะเร็วกว่านะแต่ว่ารอบนี้กลายเป็นว่ารอบแข่งเร็วกว่าเฉยเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับว่าจะเป็นนักแข่งคนไหนใน MotoGP นะครับที่ผมจะวนมาเล่นนะคือผมพยายามที่จะวนเล่นนักแข่ง MotoGP ทุกคนเนี่ยพยายามให้ครบนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามเก็บตัวท็อปๆก่อนนะครับเก็บเป็นลอสซี่อะไรเงี้ยนะครับเก็บเป็นมาเกสไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวครั้งนี้ก็จะเป็นคอตาโร่ครั้งหน้าเป็นใครเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆด้วยที่กำลังรอกันก็จะเป็นพวกเดอะครู2อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เกมกริดเกม F1 อะไรเงี้ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมก็จะมีลงอาจจะช้าหน่อยบ้างนะครับบางทีนะก็ต้องขออภัยทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับไปแล้วขอบคุณทุกคนมากครับ